วันนี้พีก็ได้รับมอบหมายภารกิจนะครับจากเจ้าของค่ายนะครับให้มาทำภารกิจที่บ้านร้างสนามบินน้ำนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำภารกิจสำเร็จไหมเนี่ยดูได้ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับว่าหัวใจผมตอนนี้120นะครับคุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เคยมีผู้อยู่อาศัยจริงแต่ด้วยมีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตภายในบ้านจึงทำให้บ้านร้างหลังนี้ไม่มีผู้อยู่อาศัยมาเกือบ10ปีและในวันนี้พวกเราทีมงานและน้องพีจะมาท้าพิสูจน์ว่าบ้านร้างหลังนี้จะน่ากลัวอย่างที่เขาพูดถึงกันหรือไม่เดี๋ยวเราติดตามชมกันดีกว่าครับแล้วสวดตามนะท่องนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอิติสุขโตอรหังพุทโธอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปัทวีคงคาปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาพระภุมมะเทวาขะมามิหังขะมามิหังอิติสุขโตอิติสุขโตอรหังพุทโธอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปัทวีคงคาปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาพระภุมมะเทวาขะมามิหังขะมามิหังอิติสุขโตอิติสุขโตอรหังพุทโธอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะปัทวีคงคาปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาพระภุมมะเทวาขะมามิหังขะมามิหังยกมือไหว้ก่อนเนาะแล้วท่องตามอันนี้นะทุสนะโส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 ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพี่เอกภพตาตาพี่เอกภพตาตาวันนี้วันนี้ขอมาลองของขอมาลองของที่บ้านร้างสนามบินน้ำแห่งนี้ที่บ้านร้างสนามบินน้ำแห่งนี้ถ้าหากเจ้าที่เจ้าทางถ้าหากเจ้าที่เจ้าทางผีเปรตสัมภเวสีผีเปรตสัมภเวสีคนเคยอยู่เคยตายเคยเป็นคนเคยอยู่เคยตายเคยเป็นขอให้มาหลอกหลอนข้าพเจ้าขอให้มาหลอกหลอนข้าพเจ้าสาธุครับผมค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเห็นปะเห็นยังคราวนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาของเนาะก็ประตูที่เดินผ่านเข้าไปมันจะมีรูอยู่ลองเข้าไปส่องดูสิครับผมมีประตูที่ไม่มีลูกบิดครับเข้าไปเข้าไปไงเนี่ยครับตรงที่อะไรนะเพียขออีกทีครับดูซิว่ามีอะไรไหมมีลูกตาครับผมเลยเบาๆอ่ะไม่มีแล้วนะคราวนี้จะสำเร็จบ้านได้เลยไปตรงไหนต่อครับไม่ต้องเลี้ยวฝั่งห้องโถงนะคราวนี้ก็เดินสำรวจนะครับผมมันมีห้องซ้ายมือที่เปิดไฟอยู่หรือเปล่าครับตอนเข้าไปตอนนี้นะเดี๋ยวตอนที่เราจะต้องทำภารกิจเนี่ยพยายามมองหาสิ่งของที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งของต้องใช้อ่ะลองดูหาในไหนครับหาในบ้านนั่นแหละเอ้าเฮียบอกพิกัดหน่อยแต่ต้องพิกัดก็คือประตูฝั่งซ้ายทุกบานอ่ะซ้ายมือทั้งหมดอ่ะไล่จากบานแรกไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคครับครับผมเจอแล้วครับหนึ่งดอกเฮ้ยอะไรห้องอื่นหาต่อไปมีอะไรอีกครับผมอ
ในห้องน้ำนะครับมีลิฟต์อยู่ครับหน้าลิฟต์หน้ากระจกผมวางเลยนะเฮียนะครับเรียบร้อยครับผมห้องอื่นไปห้องอื่นแล้วครับตอนนี้นะขาผมสั่นมากๆเพราะว่าบรรยากาศเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยโอ้โหขาผมเอาลิฟต์ออกมายังต้องเอาลิฟต์ออกมาด้วยเหรอครับเอาด้วยลิฟต์นะครับออกมาแล้วครับห้องน้ำอื่นสำรวจหมดแล้วใช่ไหมสำรวจหมดแล้วครับผมขึ้นไปชั้นบนเลยตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับโอ้ยครับผมมาถ่ายรายการนะครับผมเฮียผมมองไม่เห็นสำรวจเลยโอ้ขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ยตื่นเต้นมีพวงมาลัยแขวนอยู่ครับเดินสำรวจนะครับผมและในตอนนี้เห็นแล้วครับได้เห็นภาพของผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านจะต้องจุดธูปฟังนะจุดธูป1ดอกจุดเทียนแล้วไหว้สักการะอยากพูดอะไรกับเขาก็พูดแต่ถ้าของหาไม่ครบไปหาให้ครบที่บ้านนั่นแหละธูปกับเทียนอยู่ไหนครับเทียนหาไว้เลยจ้ะในบ้านนั่นแหละชั้น1หรือชั้น2ครับหาเองเลยจ้ะอ่ะแล้วตอนนี้นะฮะฝนตกด้วยนะครับผมบรรยากาศเป็นใจสุดๆทุกคนคิดว่าธูปกับเทียนจะอยู่ไหนเอาจริงมืดมากเลยอ่ะผมขออนุญาตนะเนี่ยครับมีห้องเล็กห้องนึงครับผมมีห้องเล็กห้องนึงเลยก็คือเอาง่ายๆหามาเพื่อจุดธูปจุดเทียนให้ได้แค่นั้นเองเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนหาของอยู่ในชั้นนั้นแหละตอนนี้รู้สึกไงล่ะรู้สึกไงบ้างทีตอนนี้บรรยากาศข้างบนพูดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเราพูดหาขอให้ครบนะธูปเทียนจุดแล้วว่าให้เรียบร้อยเทียนเนี่ยให้ไปวางลงตรงไอ้นี่นะบนขันนะขันเงินนะขันตรงนั้นน่ะแล้วก็ว่าแล้วก็อยากจะพูดอะไรกับเราหรือจะพูดเสร็จแล้วบอกเฮียครับไฟแช็กมีไหมครับผมหาไม่เจออยู่ข้างล่างผมต้องเดินลงเราไปหาที่เฮียใช่ไหมห้องข้างล่างห้องที่เราผ่านมาทั้งหมดมีอยู่หมดเลยตอนนี้นะครับผมสั่นมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีแรงจะก้าวเดินต่อไปนาฬิกานะเจอแต่ทูบครับยังไม่เจอเทียนครับ
มือผมสั่นมากเลยทุกคนขอโทษนะครับป้าพาครับผมมารบกวนนะครับเจอไม้ขีดแล้วก็ทูบแล้วครับเป็นเลยแล้วก็หาเสียงข้างบนอ่ะหาเทียนไม่เจอครับผมตัวแถวกอดรูปตั้งกล้องยังเอากล้องวางก่อนก็ได้นะกล้องวางนิ่งๆก็ได้ตั้งมุมให้ดีๆให้เห็นเจอแล้วครับยังไงว่ายังไงคุณผู้ชมหลังจากเหตุการณ์นี้คาดว่าน้องพีจะสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างอุ้ยโหโหกำลังตั้งเทียนในขันครับผมสุดทุบแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้ก็ว่าอยากจะพูดอะไรกับท่านก็พูดไปก่อนเลยทุกคนตั้งเรื่องแล้วจุดทุบแล้วก็ตัดไปสวัสดีครับปู่คุณย่าป้าพาแล้วก็เจ้าอ้วนนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับพีก็มาทำภารกิจตามที่พี่แก๊ปเปอร์บอกนะครับผมยังไงก็ขออย่าได้กดเดือดพีนะครับเรียบร้อยแล้วครับยังมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกันใจเย็นก่อนมีเสียงตึกตึกคราวนี้นะเอาลิฟต์เอาตั้งกล้องดีๆก่อนตั้งกล้องดีๆก่อนครับวางกล้องข้างหลังเราก็ได้ให้เห็นแบบครับผมเฮียมันไม่ดีมั้งทำเลยเดี๋ยวเข้าอันนี้นะครับเฮ้ยขออนุญาตนะครับคุณย่าเฮ้ยกลับแล้วเรียบร้อยครับเฮียตอนนี้ทำอะไรอยู่กำลังจับกล้องแล้วก็ดูบริเวณรอบๆจับกล้องดูบริเวณรอบๆครับผมเดี๋ยวไปไหว้เขานะไหว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคป่ะแล้วเจอข้างล่างกลับลานะครับเฮ้ยทุกคนโหยังออกมายังกำลังออกครับแล้วยังครับผม